สวัสดีค่ะนักลงทุนก็กลับมาในช่วงเวลานี้กันนะคะ10นาฬิกาเสร็จๆตรงนี้กันต่อนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่13เดือนกรกฎาคมนะคะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกกันอยู่นะคะช่วงเช้านี้นะคะมูลค่าการซื้อขาย 5,000 กว่าล้านบาทนะคะเอาละบวกมา7จุดนั่นเองนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะหน่อยๆ นะคะตัวที่มาก็จะเป็นตัวจิกๆๆแจ๊กๆๆจู้ๆๆๆนั่นก็คือบิวตี้อันดับ1นะ8บาท20สตางค์อันดับ2 IVL อันดับ3สยามแก๊สอันดับ4 PTT GC อันดับ5ปตท.ส่วนสผ.ค่ะทุกทีปตท.นี่มาข้างล่างนะคะว่าลุ่มหายไปนะต้องดูนะคะว่าแรงขายในกลุ่มพลังงานยังมีหรือเปล่านะคะบีแลนด์ของจอมานก็มานะเดี๋ยวเจอเขาตอนเที่ยงนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะค่ะทิศทางการลงทุนในตอนนี้เองนะคะก็นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าเป็นแค่รีบาวนะคะนักทุนการรีบาวนี้รีบาวเพื่อไปต่อหรือเพื่อลงก็เป็นจุดสำคัญนะคะสำหรับในเรื่องราวของการลงทุนนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปพูดคุยวันนี้นะคะปกติก็เป็นพี่ต้นเนาะแต่วันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกับทางด้านคุณหนุ่มไม้ฟ้านั่นเองนะคะมาอัปเดตข้อมูลกับนักทุนว่าสถานการณ์ของตลาดที่กำลังจะรีบาวในตอนนี้นะคะยังจะสามารถรีบาวไปเรื่อยๆแล้วรีบาวแล้วขึ้นต่อได้หรือเปล่าหรือว่ารีบาวแล้วต้องลงมาหนะหนะนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หนุ่มไม้ฟ้ากันนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีนักลงทุนครับผมท่านใดครับเมื่อกี้พี่ก็อุ่นเครื่องไปว่าตลาดรีบาวนี้มันรีบาวแบบยังไงอยู่ครับคุณหนุ่มแบบแค่รีบาวเฉยๆหรือว่าจะยังไปต่อจะไปรีบาวอะไรประมาณนั้นนะส่วนใหญ่ก็อยากได้รู้อยากนั่นแหละครับก็มันยังอยู่ในโมเมนตัมของการที่ตลาดยังมีแรงที่จะรีบาวต่อเนื่องอยู่นะครับผมค่ะนะฮะเพราะว่าโดยก็อย่างที่ว่าแหละเพราะว่าพอตลาดมันลงมาแรงๆนะครับแล้วก็พอมีการปรับขึ้นมามันก็มีสัญญาณบางเทคนิคบางตัวที่สามารถทำให้คนที่ใช้เครื่องมือมองว่าเอ๊ะตลาดมันยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ต่อเนื่องได้อยู่นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ถึงแม้ว่าภาพใหญ่ของตลาดนะครับดูแล้วภาพระยะกลางในวิกฤติการ์ดยังกดยังมองว่าตลาดยังไม่ได้จบขาลงค่ะเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวรอบนี้มันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังอึดอัดยังดูช้าๆอยู่นะครับตอนนี้ตัวเซตอินเด็กซ์มันกำลังทดสอบแนวต้านในจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันด้วยตรงประมาณ 1,648 ถึง 1,650 ถ้าแถวนี้ตรงนี้มันจะมีเส้น moving EMA 25วันเป็นกดตัวตลาดไว้อยู่นะครับผมแต่สิ่งที่มีสัญญาณบวกขึ้นมาจริงๆเริ่มเป็นสัญญาณดีมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้เลยก็คือว่ามันมีสัญญาณโกลเด้นคอสของเส้น5กับ10วันตัดขึ้นมาก็คือเส้น5ได้ตัดเหนือเส้น10วันขึ้นมาตอนนี้นะครับแล้วก็ตัว MACD ก็ตัดซิกนอลไลน์ขึ้นมาแม้ว่าจะตัดยังอยู่ในเขตบาริสคือยังตัดอยู่ใต้ศูนย์อยู่นะครับแต่การที่ราคาปิดยืนเหนือเส้น5วันได้แล้วก็เส้น5วันทะลุเส้น10วันมาได้ตรงนี้มันจึงเป็นผลบวกเป็นมองเทคนิคในเชิงระยะสั้นเนี่ยทำให้ดูดีนะครับผมทีนี้ดูภาพต่อเนื่องถึงว่าถ้าจุดยืนของตลาดนะครับถ้ายืนประมาณ 1,630 ตรงนี้ได้นะครับก็จะยังมีโมเมนตัมของการรีบาวด์ต่อเนื่องนะครับก็อยากให้นักลงทุนพยายามดูนะครับยก trailing stop ขึ้นมาตามเส้นค่าเฉลี่ยว่าณตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ 1,630 ถ้าตลาดยังแปลกแบบ 1,630 กว่า 1,640 ตรงนั้นโมเมนตัมยังเป็นในลักษณะของอยู่ในรอบการรีบาวด์ต่อเนื่องนะครับยังไม่สิ้นสุดแล้วถ้าเผื่อเราไปมองว่าการรีบาวด์รอบนี้ถ้าแบบมองตัวเลขกรอบใหญ่ๆว่ามันจะมีโอกาสรีบาวด์ได้ถึงตรงจุดไหนนะครับผมก็ลองใช้เครื่องมืออย่างตัวเลขของฟิโบนัชชีนะครับตัวรีเทสเมนต์มันก็จะมีเส้นที่ 61.8 นะครับ 61.8 เนี่ย
ะอยู่ที่ประมาณ 1,685 นะครับอันนั้นคือเป็นกรอบใหญ่ของการรีบาวด์โดยใช้ตัวเลขของฟิโบนัชชีวัดจากยอดข้างบนเลยก็คือ 1,850 แล้วจุดโลของรอบนี้ที่ประมาณ 1,580 กว่านะครับมีโอกาสรีบาวด์ได้ถึง 1,680-85 ตามตัวเลขฟิโบนัชชีแต่ตัวนี้คือเป้าหมายในระยะระดับ weekly ครับผมได้ค่ะก็เห็นภาพนะที่คุณหนุ่มพูดถึงว่าถ้าจะรีบาวค่ะนักทุนก็คือ 1,685 นะคะภาพ 61.8 จากตัววัดฟิโบนัชชีค่ะใช่ครับผมอันนี้ระดับทำเฟรมวีคใช่ไหมคะที่อธิบายก็วัดจากวีคหรือกราฟเดย์ก็ได้แต่เราใช้จุดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก็คือจุดโลของตลาดในรอบนี้ก็คือ 1,583 กับจุดไฮที่เกิดขึ้นก็คือ 1,852 เลยครับพี่มอนก็จะดูในเดย์หรือวีคก็ได้แต่ใช้ตัวฟิโบนัชชีตัวรีเทสเมนต์เป็นตัววัดครับผมโอเคน้องตุลเห็นภาพแล้วนะคะกับข้อมูลของพี่หนุ่มไม้ฟ้าในเรื่องราวของภาพตลาดนะฮะส่วนระยะเวลาล่ะคะพี่หนุ่มว่าการรีบาวนี้มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่ฮะตรงนี้ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ก็คือตัวภาพ weekly ของตัวเซตเข้าใจว่าวันนี้ปิดดัชนีถ้าแถวนี้แท่ง weekly ก็จะเป็นเขียวแท่งที่2นะครับก็คือเริ่มทำเขียวแรกก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังปิดเป็นแท่งเขียวและเป็นแท่งเขียวที่ดีอยู่ก็คือว่ามีจุดไฮใหม่ใน weeklyแล้วก็จุดโลของ weekly ของสัปดาห์นี้ก็ยกสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโมเมนตัมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยภาพของสัปดาห์หน้านะครับยังมีโอกาสที่ดัชนีน่าจะทำทะลุไอ้เส้น25วันซึ่งเป็นแรงกดในระยะสั้นตรง 1,648 ถึง 1,650 ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบเวลาก็คือว่ามองสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่จะเป็นโมเมนตัมด้านขึ้นอย่างรีบาวต่อเนื่องครับก็เป็นโมเมนตัมด้านขึ้นรีบาวต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะคะค่ะโอเคทีนี้เมื่อมองภาพเป็นลักษณะนั้นทางด้านฟิวเจอร์เองค่ะคุณหนุ่มก็น่าจะเป็นยังไงคะทางด้านฟิวเจอร์ค่ะตัวฟิวเจอร์ตัวเซ็ต50ตัวสปอร์ตก่อนนะครับค่ะตัวสปอร์ตตอนนี้จะอยู่พันประมาณ1,084-1,085เราจะสังเกตว่าตอนนี้มันก็จะมีลักษณะตัวฟิวเจอร์ที่เทรดอยู่ในลักษณะเป็นดิสคาวต์ที่กับตัวสปอร์ตอยู่ตัวยูมันจะอยู่แค่ตอนนี้ประมาณ1076ดิสคาวต์กับ10จุดเหรอฮะดิสคาวต์อยู่ประมาณ10จุดนะครับหมายความว่าตัวนี้คือจริงๆด้วยมันอาจจะมีหลายจากประกาศเออร์นิ่งออกมาอาจก็คือจะมีหุ้นบางตัวซึ่งอยู่ในเซ็ตที่มีการจ่ายปันผลเบ่งราคารอบนี้เลยดิสคาวนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คนที่เทรดพิวฟิวเจอร์ไม่ยอมไล่ขึ้นไปแคบๆก็เหตุผลก็คือยังมองว่าตลาดรอบนี้เป็นแค่รีบาวด์เลยทำให้ตัวฟิวเจอร์ในการเทรดดิสคาวกับตัวสปอร์ตนะครับก็คือมี2อย่าง1อาจจะมีหุ้นที่เป็นเซ็ตที่มีปันผล2ทิศทางการขึ้นมันยังมองแค่รีบาวก็เลยเป็นการเทรดรีบาวเป็นเทรดในลักษณะตัวดิสคาวต์อยู่ครับผมคือกดฟิวเจอร์ไว้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้กลยุทธ์ตรงหน้าเทรดที่เกี่ยวพันกับดัชนีกับฟิวเจอร์นี้ต้องเป็นกลยุทธ์แบบไหนคะคุณหนุ่มตอนนี้ก็ในลักษณะให้เป็นด้านลองนะครับด้านลองก็คือจังหวะย่อก็คือเป็นการเปิดลองนะครับอย่าพึ่งไปเปิดช็อตสวนกับทิศทางการรีบาวของตลาดนะครับจุดรับที่สำคัญก็จะอยู่ตัวเอานี้มาพูดถึงตัวฟิวเจอร์เลยก็จะมีแนวรับอยู่ที่1072กับ1068นะครับมี2ระดับคือถ้ายังอยู่ตรง1072 1068ได้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือจังหวะตรงนั้นก็คือเป็นจังหวะในการเปิดลองทีนี้คนบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันขึ้นมา107กว่า1080แล้วจะเปิดช็อตไว้ได้เลยไหมเพราะยังไงก็รีบาวผมมองว่าอยากจะ
ให้เล่นไปในด้านขาเดียวคือเป็นฝั่งรองไปก่อนจะเพิ่งช็อตไปส่วนทิศทางการรีบาวของตลาดครับทีนี้การเปิดโอเพ่นลองไปเรื่อยๆจากจังหวะรีบาวตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดอะไรพลิกผันตรงพอยต์ไหนฮะก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีแนวรับ2จุดคือ1068 1072ถ้าหลุด2 2จุดนั้นหลุดถ้าจะสำคัญเลยคือ68ครับที่10ต้องถอยหน้ารองออกมาเลยใช่มั้ยฮะต้องปิด stop loss ตรงหน้ารองออกมาโอเคนะครับผมส่วนข้างบนนี้ก็ไม่รู้หรือว่ายังไงฮะข้างบนมันยังมีโอกาสไปได้ถึงอีกประมาณ10จุดก็ประมาณ109จุดครับพี่ว่าก็มองไปการเหมือนกันจากตัวนี้ก็ไปอีก20จุดนะฮะประมาณถ้าดูจากราคาฟิวเจอร์ก็ประมาณ15จุดยังมีแกปถึงประมาณ1090ได้อยู่ค่ะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับพี่หนุ่มไฟฟ้าภาพรวมตลาดโมเมนตัมตลาดแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะว่าจะหากินกับโมเมนตัมตลาดโดยทางด้านฟิวเจอร์ซีรีส์ยูนั่นเองนะท่านทุนซีรีส์ยูของคุณหนุ่มถ้าจะหากินจากมุมอ้างอิงของตัวเซตนะฮะก็คือกรอบ1072กับ1068นะฮะหลุดมาข้างล่างต้องปิดโพซิชันหน้ารองนะ stop loss นั่นเองแต่ถ้าไม่ปิดแต่ถ้าจะหากินกับทางด้านฟิวเจอร์ก็คือกรอบย่อรองตรงบริเวณนี้แล้วก็ข้างบนแนวต้าน190จุดนะฮะโอเคครับผมได้ตังค์นะฮะจะที่คุยเรื่องตลาดแล้วจะได้ตังค์ก็ต้องต่อเนื่องด้วยฟิวเจอร์นะฮะเพราะว่าบางทีถามทำไมตลาดเสียเวลาก็ถามตลาดแล้วก็อิงฟิวเจอร์นะคะทุนท่านที่เทรดฟิวเจอร์ก็จะได้มีช่องทางหากินได้อีก20จุด20จุดจุดละ200คูณได้เท่าไหร่คะหนุ่มก็คุณ200ครับผมประมาณก็คอนแทคละ200ครับคอนแทคละ200คอนแทคละ200ครับ20จุดนักทุนต้องคูณนะเดี๋ยวจะคูณให้ดูถ้า90เนี่ยมันก็ประมาณ15จุดนะครับพี่วัง15จุดนะเผื่อหักลบกบนี่ก็ได้จุดละ 3,000 นะเดี๋ยวพี่กำลังคูณให้นักทุนครับจุดละ 3,000 ถ้ามี10สัญญานะก็ได้ 30,000 ครับโอเครอบนี้หากินกับตลาดนะฮะแต่ถ้าท่านที่เทรด100สัญญาก็เติมศูนย์ไปอีก1ก็ได้ 300,000 ครับผมแล้วแต่นะท่านทุน High Risk High Return นะฮะมาคุยเรื่องตลาดแล้วว่าพวกพี่จะได้ประโยชน์อะไรก็ได้ประโยชน์จากเรื่องราวของฟิวเจอร์ได้ประมาณ15จุดนะครับผมแล้วเราเทรดเข้าๆออกๆได้ไหมในหนุ่มย่อลองย่อลองย่อลองคือจะสังเกตว่าถ้าเผื่อมันยังคือตอนนี้นักลงทุนที่เทรดก็จะพยายามไปดูว่าจุดโลของกราฟนะครับของแคนเดลสติ๊กหลายๆชั่วโมงเช่นกราฟ60นาทีถ้ามันยังยกโลส่งขึ้นก็ยังเป็นยอดรับได้อยู่คือบางคนไม่แน่ใจขอแบบเดทเทรดไงหนุ่มขี้เกียจถือรออะไรเงี้ยไอเดียก็ที่บอกก็ตั้งรอที่1072ครับโอเคได้จบละต่อไปเรื่องหุ้นค่ะคุณหนุ่มสถานการณ์ตลาดอย่างเงี้ยหุ้นตอนนี้นะครับเมื่อวานก่อนแรงขายในกลุ่มพลังงานนะครับทั้งโรงกลั่นอะไรเงี้ยเริ่มมีมาเพราะว่ากลุ่มโรงกลั่นและพลังงานเนี่ยรีบาวขึ้นมาก่อนนะครับแต่ตัวกลางตัวอื่นก็เริ่มมีทิศทางซึ่งรีบาวขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้สิ่งที่อยากให้จับก็คือผมจะพยายามให้นักลงทุนไปดูสัญญาเทคนิคตัว MACD ตัว MACD นะครับพี่มอนว่าถ้าอยากจะเล่นหุ้นซึ่งมันมีโมเมนตัมแพทเทิร์นของการรีบาวและรีบาวแลเนี่ยมันควรจะเกิดจากสัญญาณทางเทคนิคซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น positive divergence คือหุ้นรอบนี้ลงไปโลแต่ MACD ของสัญญาณสวนทางก็คือยกสูงขึ้นนะครับก็จะมีหุ้นในลักษณะแบบนี้อยู่ 3-4 ตัวเหมือนกันนะครับที่ลองพยายามลิสต์ลองมาให้นักลงทุนจับตาดูนะครับในลักษณะหุ้นที่เรียกว่ามีสัญญาณเป็น positive divergence ตัวไหนคะจับตอนนี้ที่มีตัวแรกก็จะเป็นตัว work point ตัว work นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ45บาท อะไรที่บอกว่าตัว work point มีสัญญาณของการเกิดที่เรียกว่าเป็น positive divergence ก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้ดูควบคู่กันกับตัวเส้น MACD นะครับรอบนี้ราคาตัว work pointในกราฟรายวันเนี่ยมันลงไปต่ำสุดที่30ประมาณ36บาทนะครับแล้วก็เริ่มรีบาวขึ้นมาสัญญาณในตัว RSI และตัว MACD ของตัวเบอร์พอยต์เนี่ยมันปรับสูงขึ้น
นะครับและอย่างตอนนี้ตัว RSI ของหุ้นเบอร์ฟอยก็ขึ้นมาเหนือระดับ50ก็แสดงว่ามันได้ข้ามเขตกักที่อยู่แบร์มาตลอดได้ข้ามมาอยู่ในเขตรีบาวแล้วแบบเป็นรีบาวแบบมีสัญญาณเลยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับกรอบของเขาสัญญาณขนาดไหนฮะในรอบนี้ก็ดูถ้าตอนนี้ตัวเวิร์สจะอยู่ที่45นะครับมีแนวรับที่43บาทนะครับตอนนี้สัญญาณมันมีโอกาสที่จะทำฟอร์มตัวเป็นรูปแบบเป็นกินเวิร์สเป็นเทสเป็นโชเดอร์ก็คือมันทำหัวไปเรียบร้อยแล้วถ้าย่อลงรอบนี้ยืนได้แถว42หรือ43บาทแถวๆนั้นก็จะทำเป็นหลายฝาโดยที่มีเส้นเล็กลายอยู่ที่ประมาณ46บาทนะครับผมก็เพราะฉะนั้นกรอบก็คือว่าระยะสั้นจะมีแนวต้านที่46มีแนวรับอยู่ประมาณ42แล้วถ้ายืน42กลับรอบไปใหม่ได้รอบหน้าก็จะลุกขึ้นไปได้ถึงประมาณกับก็จะอยู่ที่ประมาณ6บาทก็ประมาณ52บาท50ถึง52บาทครับผมตัวเวิร์กนะคะที่เริ่มมีสัญญาณรีบาวออกขึ้นมานะคะครับแต่ถ้าหลุดแล้วคะเป็นไดเวอร์เจนเป็นไดเวอร์เจนทั้งอาศัยทั้ง MACD ครับไอ้บอลแต่ถ้าไม่ไปจริงๆถ้าหลุดลงมาแล้วฮะตรงนี้ตรงแนวหลุดสมมติว่ามีจุดรับอยู่ที่ประมาณ42บาทครับผมก็ถ้าต่ำตรง42ตรงนั้นก็เป็นจุดสัญญาณ stop loss ไปโอเคเดี๋ยวสัญญาณ stop loss ไปด้วยนะคะครับจังหวะตลาดรีบาวอะไรก็เกิดขึ้นได้เวิร์กพอยต์แล้วมีตัวอะไรเพิ่มเติมมั้ยนะคะตัวซึ่งมีสัญญาณคล้ายๆกันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว EA ค่ะ EA ค่ะครับ EA เพราะว่า EA ลงรอบแรกนะครับตอนช่วงเดือนเมษายนเขาลงมาแค่ตรงโลแถวๆ30บาทแต่รอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือลงไปโลประมาณ20เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ 27.5 27.527.5 นะคะโลใช่ต้องแสดงว่าหุ้นมันมีแนวโลแต่สัญญาณของตัว RSI และตัว MACD เกิดเหมือนกันก็คือว่า RSI มีจุดโลที่ยกสูงขึ้นนะครับในตัว EA และตอนนี้ก็ RSI ก็เข้ามาเทสใกล้ๆตัวเลเวลที่50นะครับก็เป็นสัญญาณที่รีบาวอาจจะมองเห็นว่ามันกลับขึ้นมา 2-3 วันแล้วแต่ผมคิดว่ามันเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนต์อาจจะมีโมเมนตัมในกรอบใหญ่ให้ได้นะครับตอนนี้ราคา33ตัว EA จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ31ถึง32บาทค่ะนะครับให้จุดกลับสุดต่ำกว่า31คือจุดสต็อปลอสค่ะจุดไฮนะครับเป้าหมายขึ้นถ้ามันขึ้นในลักษณะเป็นตัว V ขึ้นไปก็จุดไฮก็อยู่ที่ประมาณ38ถึง40บาทจับด้านบนก็ยังกว้างอยู่ครับผมถึง40บาทเลยเหรอ38ถึง40เป็นจุดไฮที่เคยขึ้นไปชนรอบที่แล้วก่อนจะลงมาครับค่ะอันนี้เป็นถ้านักลงทุนไปดูให้ดูที่ผมบอกคือดูที่ RSI และตัว MACD ที่มีสัญญาณเป็น positive divergence ค่ะครับได้ค่ะแล้วมีตัวไหนอีกนะอันนี้2ตัวในลักษณะถ้าคนชอบเล่นหุ้นแพทเทิร์นลักษณะรีบาวนะครับแต่หุ้นซึ่งลักษณะยังรู้สึกว่าแข็งแรงและเป็นทิศทางด้านบวกอยู่นะครับจริงๆมันมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น KCE ที่ขึ้นมาแล้วนะครับฮาน่าก็เริ่มขยับขึ้นมาตอนนี้ลองให้นักลงทุนไปติดตามตัวหนึ่งก็คือตัวเดลต้านะคะแต่ครับอาจจะเป็นตัวที่ตามหลังเป็นแลกขาดในกลุ่มนะครับก็คือด้วย KCE เนี่ยขึ้นมาระดับตรง40บาทนะครับแต่ตัวเดลต้าในรอบนี้อย่างถ้าดูราคาแล้วยังขยับขึ้นมาไม่เยอะนะครับหุ้นกลุ่มนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับแล้วเราก็ยังมองว่าค่าเงินบาทยังมีจะอ่อนกับทิศทางยาวๆกว่านี้อยู่นะครับตัวสัญญาณของเดลต้าก็เริ่มขยับขึ้นมาจากจุดโลที่5บาท56บาทตอนนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ยังมีโมเมนตัมที่จะจับตัวต่อเนื่องได้อยู่ครับผมโดยมีกรอบแนวรับนะครับตัวเดลต้าก็คือที่ราคา60นะครับจุดสต็อปลอสคือ59บาทแล้วก็เป้าหมายของการปรับขึ้นรอบนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ
65-67บาทครับผมค่ะโอเคก็สามตัวแพทเทิร์นรีบาวด์แต่แพทเทิร์นที่ดูแข็งแรงมันจะมีตัวบ้านปูนะครับบ้านปูตัวบ้านปูเป็นกระแสต่างกันก็คือว่าหุ้นบ้านปูรอบนี้ถ้าเทียบกับดัชนีแล้วปรับตัวลงน้อยกว่าดัชนีเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ราคาของหุ้นบ้านปูก็ยังเป็นชาร์ตในลักษณะของหุ้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นแบบรีบาวด์เหมือนตัวอื่นนะครับยังเป็นหุ้นซึ่งทำจุดโลยกสูงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยระยะสั้นสัญญาณที่ใช้ตัวหนึ่ง ADH ลงมาต่ำ20อาจจะยังทำให้พลังของการขึ้นไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีถ้ามันยังอ่อนลงมาก็จะเป็นจังหวะในการให้ลงทุนได้ซื้อหุ้นนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ 20.4-20.2 นะครับ 20.4-20.2 เป้าหมายของการขึ้นรอบนี้ได้ก็คือประมาณ 21.8 ครับโดยเพิ่งเป็นหุ้นเครื่องที่บอกว่าลักษณะไม่ใช่หุ้นเป็นแบบรีบาวด์ด้วยการลงน้อยเป็นลักษณะของหุ้นยังเป็นเทรนด์ภาพใหญ่วิธีชาร์ตก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับผมก็ได้3รูปแบบเนาะหุ้นรีบาวด์หุ้นทรงแข็งแรงแล้วก็หุ้นยังเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะใช่ครับผมหมดแล้วเหรอฮะใช่ครับผมก็ประมาณนี้ก่อนครับพอฮะก็ถ้าจะปาดมีอีกกลุ่มนึงให้นักลงทุนจับตาก็คือกลุ่มธนาคารนะครับที่ตอนนี้มันมีหุ้นหลายตัวซึ่งมุ่งที่มันปีกเข้าหากันมากซึ่งรอจะเลือกข้างแต่ก็คงรอให้ตลาดเฉลยว่าจะเลือกข้างด้านขึ้นหรือด้านลงนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวอย่างตัว BBL เองนะครับตัว Tisco เองถ้านักลงทุนไปดูเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเส้น5วัน10วันรวมทั้งเส้น200วันเนี่ยมันเกือบจะเป็นเส้นเดียวกันแล้วนะครับแล้วตัว ADX ก็อยู่ข้างล่าง20ความหมายตรงนี้มีความหมายได้ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารกำลังจะมีเลือกทิศทางที่อาจจะขึ้นแรงหรือลงแรงแต่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงรอสักสัปดาห์หน้าก่อนว่าพอแบบรู้ผลของประกอบการออกมาตลาดจะรับไปทางไหนแต่ก็เตือนว่าถ้าเผื่อมันเลือกด้านลงก็ต้องสต็อปนะครับนะฮะเลือกทางตอนนี้มันกำลังรอมันกำลังรอเลือกด้านแบบชัดเจนมากเป็นหุ้นไม่กี่กลุ่มที่แบบมันบีบตัวคอนโซลิเดตบีบตัวมากครับผมเป็นข้าวต้มมัดเหรอใช่เป็นข้าวต้มมัดครับพี่มอนมุ่งมิ่งทุกตัวเป็นข้าวต้มมัดหมดเลยเพราะฉะนั้นง่ายที่จะขึ้นหรือง่ายที่จะลงหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยอันนี้ฝากว่าให้ติดตามต่อเนื่องไปก่อนครับหุ้นที่ต้องติดตามนะทั้งทุนก็ในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารนั่นเองนะฮะสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรไหมคะตลาดในช่วงนี้ค่ะตลาดตอนนี้จริงๆถ้าดูในแง่ฟันโปรนะครับค่าเงินมันก็อ่อนมาถึงระดับ33บาทนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นโปรขายต่างชาติก็ยังมีอยู่แต่จะเบาบางลงนะครับอาจจะเห็นค่าเงินแบบยังไม่ทะลุ33แบบไปไกลๆไปยาวๆนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือการอ่อนตัวของราคาน้ำมันนะครับกราฟน้ำมันหลังจากที่มันไปทำไฮแล้วมันลงมาแรงๆนะครับตัวแคนเดลสติ๊กของราคาน้ำมันเมื่อคืนวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นสัญญาณรีเวิร์สคือจับตัวจากขึ้นอาจจะมีจังหวะที่ยังย่อยลงไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวระมัดระวังถ้าเป็นในเชิงกราฟเทคนิคผมตอนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภาพของราคาน้ำมันครับผมหมายความว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันอาจจะผันผวนหรือเปล่าคะใช่เป็นไปได้ถ้างั้นดูเทคนิคปตท.ปตท.สผ.ให้พี่เลยเนาะถ้าเป็นลักษณะกลุ่มนี้จะเริ่มผันผวนนะฮะตัวสผ.ครับในระยะสั้นมูฟวิ่งมันก็บีบเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่ผมใช้จับตาดูอยู่ก็คือตัว ADX ของตัวสผ.เนี่ยมันก็ยังเคลื่อนไหวในลักษณะแบบอยู่ข้างล่างใต้20เพราะฉะนั้นสผ.จะเป็นหุ้นซึ่งสวิงเทรดในกรอบไซด์เวย์โดยมีแบนด์กรอบด้านบนคือตรง37-38บาทแล้วแบนด์ด้านล่างตรง 20,
127-125 บาทเป็นแนวรับนะครับแต่มันจะกว้างเพราะว่าตอนนี้ถ้าพี่บอลไปใช้เครื่องมือ ADX อยู่เนี่ยมันไซด์เวย์มาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วเลยนะครับเครื่องมือยังไม่ได้บอกว่ามันจะเลือกด้านขึ้นหรือด้านลงนะครับก็คงจะให้เทรดเป็นกรอบแต่ทีนี้ถ้าสอปอถ้ากรอบบนสุดหน่อยก็มันก็ยังต้องรอถึง127-128 บาทครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันยังมีดาวไซด์อยู่สอพอนะฮะตัวสอพอครับถ้ารอรับก็ต้องรอรับข้างล่างนะแต่แท่งเทียนเป็นเขียวๆไปเรื่อยๆเลยนะที่พี่เห็นนะถึงแม้ราคาน้ำมันลงเขียวแต่ออกข้างครับพี่มอนแล้วก็ตัว ADX ก็ไม่ทำงานเขียวถ้าออกข้างหมายความว่ามันมีโอกาสจะลงมากกว่าขึ้นหรือเปล่าเผอิญว่าตรงนี้มันขึ้นมาอยู่ในแอเรียด้านบนคือ137-138เก็บมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะถอยลงได้ลงได้ใช่ไหมแล้วส่วนปิโตรล่ะฮะคุณหนุ่มเดี๋ยวนะครับเอาปตท.อีกปตท.อีกก็ได้อาเชนค่ะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับปตท.ยังใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้จะมีเส้น5วันกับ10วันพยายามบีบเข้าหากันแต่โดยลักษณะโครงสร้างที่มันเรียงเส้น5วัน10วันที่ใต้เส้น5 10วันตรงนี้เป็นแรงกดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านของตัวปตท.มันจะมีแรงกดสำคัญคือตรงที่50 บาทนะครับแล้วก็ชาร์จโดยรวมแล้วก็ยังถือว่ายังบอกในทิศทางซึ่งดูอ่อนกว่าทิศทางตลาดเราจะสังเกตเลยนะครับว่ารอบนี้จริงๆถ้าดูดัชนีจากจุดโลมาถึงตรงนี้นะประมาณ60 จุดละแต่ปตท.เนี่ยยังขึ้นมาน้อยมากเพราะปตท.จาก46-48ยังถือว่าโมเมนตัมรีบาวด์ได้อ่อนกว่าตัวอื่นๆครับผมแล้วถ้าเรามาดูการซื้อขายตรงนี้จะสังเกตเลยว่าโวลุ่มของปตท.ก็แห้งเบาบางไปเลยแห้งแล้วเนาะครับแห้งมันก็เลยอาจจะมีรีบาวได้แต่จับด้านบนก็จะไม่กว้างมากนะครับผมก็คงจะเป็นไซด์เวย์ตรงแถว46ถึงระดับ50 บาทตรงนี้ไปกรอบก็อยู่ตรงนี้เนาะสำหรับปตท.ออกข้างไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ครับราคา450กับ48หรือ46-50 บาท46-50นะฮะกรอบปตท.ถ้าเล่นรอบนะฮะถึง50 บาทไม่ไปไหนเนาะได้ครับผมโอเคอ่ะส่วนทางด้าน AOT แล้วครับคุณหนุ่ม AOT จริงๆมันขึ้นมารีบาวค่อนข้างแรงจากที่62 บาทขึ้นไปสูงสุดคือประมาณ 67.5 นะครับแต่ตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือตอนแท่งวันอังคารที่มันทำแท่งแดงใหญ่ๆ candlestick แดงใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ปิดที่โลดึงขึ้นไปได้การเปลี่ยนแท่งแดงใหญ่ๆของตัว AOT ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่าราคาหุ้นก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ AOT จะมีแรงกดอยู่ที่ประมาณ 66.5-67.5 เป็นแนวต้านนะครับจุดโลคัพพอร์ตก็คือตรงโลเดิมคือ62.50 บาทครับผมได้ค่ะแล้วหุ้นสวยสังหารดูได้ไหมเทคนิคอะไรนะครับผมหุ้นสวยสังหารดูได้ไหมคะเช่นตัวไหนครับผมบิวตี้ซื้อขายอันดับหนึ่งเลยนะวันนี้ตัวบิวตี้ยังเป็นจริงๆมันแค่รีบาวตรงไหนจะได้นั่งทุนที่ติดจะได้เตรียมใจออกมาให้ทันแค่รีบาวเหตุผลคือเครื่องมือที่ผมใช้อยู่คือตัว ADX มันอยู่สูงมากครับพี่มอนมันอยู่ที่ประมาณ60เลยค่ะอยู่ในระดับ6060เพิ่งถ้าคนใช้ ADX ก็จะบอกว่าหมดแรงแล้วมันแรงหมดแรงในขาลงไปแต่สังเกตว่าการรีบาวมันจะแบบเหมือนเป็นเส้นตรงเนี่ยแท่งเทียนในช่วง4วันที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ยกโลแบบสูงคือยกทุกวันแต่ high ก็ไม่ได้สูงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นหุ้นซึ่งมีทิศทางที่เป็นดาวเทรนแต่อาจจะชะลอการลงแรงๆในช่วงนี้เหตุผลเพราะว่าตัว ADX ที่มันอยู่ในระดับสูงนะครับกรอบราคาก็รีบาวรอบนี้มันมีจุดทายที่สูงขึ้นมาบนกรอบนะครับก็คือตรงที่ราคา8.95 บาทก็คือเอาตรงกลมๆก็คือตรง9 บาทนั่นแหละจะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็
บาทกรอบด้านล่างก็คืออยู่ที่ตรงประมาณ7.50 ถึง 7.20ครับผมโอเคใครดูตามกรอบที่พี่หนุ่มบอกบนล่างนะนักทุนนะครับบนล่างจะดีกว่าถ้าอยู่ตรงกลางเราก็เลือกได้เวทแอนด์ซีออกมาดูก่อนครับมีหุ้น3ตัวที่ให้พี่หนุ่มตัดสินแต่ให้พี่หนุ่มดูเทคนิคก่อนนะฮะดูปูนใหญ่ค่ะ SCC อันดับ1ค่ะปูนใหญ่สัญญาณระยะสั้นเริ่มดีนะครับตัวกราฟเดย์สังเกตค่ะได้ในระดับดีนะครับจริงๆแล้วปูนใหญ่มันก็มีสัญญาณตัว RSI ที่แบบยกโลขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้ทะลุเขต50ขึ้นมานะครับปูนใหญ่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับค่ะโดยมีกรอบแนวต้านหรือค่าเป้าหมายอีกประมาณสัก20บาทก็คือประมาณ450ครับผมโอเคค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะพี่หนุ่มปูนใหญ่ KCE ค่ะ KCE เมื่อกี้ที่บอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้ผลบวกจากเงินบาทแล้วกราฟ KCE ก็ยังเป็นลักษณะของหุ้นไซด์เวย์อัพอีกตัวหนึ่งนะครับแม้ว่าระยะสั้นภาพอาทิตย์นี้มันจะชนแนวต้านอยู่แถวๆตรง41ยังไม่ทะลุมาแบบสักอาทิตย์กว่าๆตรงนี้เข้าใจว่าการที่มันยังไม่ทะลุก็คือรอสะสมกำลังอยู่ถ้าทะลุตรงแนว41ได้เป้าหมายถัดไปทางเทคนิคก็จะอยู่ประมาณ44-45บาทนะครับโดยมีสต็อกที่ตรงต่ำกว่า39บาทครับผมโอเคแล้วสพเป็นยางที่ดีเป็นไซเวอัพนะครับระหว่างปูนใหญ่สพ KCE พี่หนุ่มเลือกตัวไหนดีที่สุดสามตัวชอบ KCE ครับอ๋อเลือก KCE ดีที่สุดราคาบนก็คือราคาบนเท่าไหร่ฮะพี่หนุ่มด้านบนตอนนี้แนวต้านยังอยู่ที่41บาทอยู่อ๋อตรงนี้เลยนะเมื่อวานพี่ก็เห็นแวบๆอยู่ใช่มันแค่ตรงนี้มาถ้าทะลุผ่านได้ละฮะถ้าทะลุผ่านได้คือ45ครับ45อีก5บาทนะฮะ KCEแล้วก็ถ้าไปดูตัว ADX ตอนมันก็เริ่มขึ้นมาต่อเนื่องแล้วมาจอดตรง20พอดีแล้วอ๋อ20ถ้าระเบิดไป30ก็กำลังแรงเลยใช่ไหมจอดกำลังแรงใช่ครับอ๋อถ้าคนไม่มีก็สามารถซื้อ KCE เก็งกำไรได้เลยก็ได้ครับก็ผมให้แนวรับไว้ตรงที่ตรงกระดาษ39บาทครับ39บาทไปแรงนะฮะถ้า3ตัวเลือก SCC หมดแล้วบีแลนด์นะฮะพี่หนุ่มบีแลนด์ของต้องมันบีแลนมันจะเอาให้ได้2บาทเนี่ยจะได้หรือเปล่าชาตินี้ก็จริงๆมันกลุ่มนี้มีหุ้นหลายตัวซึ่งภาพแข็งแรงตลาดนะครับตอนนี้บีแลนก็ยังผมยังเชื่อว่าอาจจะขึ้นไปได้แต่ตรงจุดไฮตรง2บาท2บาท2กลางตรงนี้ยังเป็นดาวต้านสำคัญอยู่นะครับถ้าไปดูภาพของระยะกลางนิดนึงตรง weekly ของบีแลนดีก็คือว่ามันสามารถเป็นหุ้นเครื่องทำจุดโลสูงขึ้นได้นะครับรอบที่แล้วจาก2บาทลงมาแรงตรงที่ประมาณบาท80แต่ตอนนี้ก็กลับขึ้นมานะครับก็คงจะรอทดสอบไฮตรง2บาทตรงนี้นะครับค่อนข้างมีหนาแน่นอยู่ซึ่งแพทเทิร์นตัวนี้คล้ายๆกันกับอีกตัวหนึ่งในกลุ่ม property เหมือนกันก็คือตัว Q House ที่รอต่อที่จะทะลุไฮอยู่ครับผมเหรอแล้วเราซื้อเก็งกำไรหรือซื้ออะไรสำหรับ Q House ค่ะตัว Q House เนี่ยผมก็บอกว่ามันเป็นภาพเป็นหุ้นขาขึ้นก็ยังเป็นตัวซึ่งสามารถซื้อได้คล้ายๆกับตัว Bland ที่ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวในตัว Weekly แต่ด้วยที่บอกว่าตอนนี้มันอาจจะทำให้อึดอัดก็คือตรงชนแนวต้านเดิมเท่าไหร่ฮะ Q House ตัว Bland ต้าน2บาท2บาท2ต่าง Q House นะครับผมส่วนตัว Q House จะมีแนวต้านที่3.40 อ๋อใช่มันก่อนก็ชนไปแล้วนะแล้วก็ย่อลงถ้าไปดูถ้านักลงทุนไปดูในวิกฤตชาร์ตจะสังเกตเลยว่ามันขึ้นมาชนรอบที่แล้วมันก็ย่อเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วว่าจะผ่านตรง3.40ได้หรือเปล่าครับคนมีไม่มีต้องยังไงสำหรับ Q House ค่ะคนมีถือคนไม่มีถือนะครับคนมีถือแต่คนที่ไม่มีก็รอรับที่ประมาณ3.26 3.40ก็คือ3.30แถวๆนี้ได้แถวๆนี้เลยนะฮะครับแล้วคงไปต่อใช่ไหมฮะคิวฮะข้างบนก็คือ 3.40 เหมือนเดิมใช่ครับโอเคถ้าผ่านก็ลงไปข้างบนเท่าไหร่ฮะก็ผ่านรอบนี้ในจุด
ไฮต่อไปของตัวในชาร์ตที่ขึ้นก็คือ3.60ครับโอเคค่ะ3.60ก็บวกอีก30ตังค์นะฮะครับผมได้ค่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากนะคะโอเคครับผมได้ค่ะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราก็ตามพี่หนุ่มไฟฟ้านักลงทุนถ้ามีเวลาก็แนะนำนักลงทุนนะฮะก็ไปฟังพี่หมายฟ้าตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็เปิดกราฟของท่านนะฮะเวลาพี่หนุ่มอธิบายท่านก็เปิดกราฟไปด้วยนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจเพราะพี่หนุ่มเขาจะอธิบายช้าๆชัดๆมากเลยนะนักลงทุนที่พอมีความรู้ก็จะได้เคลียร์ได้ง่ายส่วนท่านที่ไม่มีความรู้ท่านก็ค่อยแตะๆไปเรื่อยๆนะท่านก็จะเห็นภาพได้เองนะฮะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มค่ะครับสวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีนักลงทุนครับผมครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของพี่หนุ่มไม้ฟ้านั่นเองที่อยากฝากข้อมูลความรู้กับนักลงทุนนะฮะในรอบสัปดาห์นี้ก็ได้พี่หนุ่มมาในเรื่องราวของข้อมูลความรู้จอมยุทธไม้ฟ้านั่นเองนะฮะหุ้นที่มีรีบาวก็คือ Workpoint แล้วก็ EA นะคะส่วนที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะที่ส่งก็โอเคนะฮะก็คือหุ้น Delta นะฮะแล้วก็หุ้นตัวที่ทรงสวยบ้านปูแต่กลุ่มแบงก์กำลังเป็นข้าวต้มมัดไม่จะระเบิดหรือระเบิดล่างนักทุนก็ตามกลุ่มแบงก์ด้วยนะคะส่วนทางด้านเซ็ตนะคะหรือว่าอินเด็กซ์ก็คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแตะที่ 1,650 จุดนั่นเองนะคะทางด้านหากินกับเซ็ตได้อย่างไรถ้าเซ็ตรีบาวด์ในรอบนี้ฟิวเจอร์นะคะกรอบก็คือ1070กับ1090คัทลอส1068ในรอบนี้สำหรับจากด้านข้อมูลจอมยุทธไม้ฟ้านะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามใน F97 นะคะทั้งทุนสวัสดีค่ะ